ใหม่สุคนธวาถึงกับงงน้องชินะลูกชายให้โชคแฟนๆถูกหวยติดกันเป็นงวดที่14หลังหวยออกงวดนี้16ธันวาคมทำเอาคุณแม่ป้ายแดงใหม่สุคนธวาถึงกับงงเลยทีเดียวเพราะลูกชายคนแรกน้องชินะให้โชคพี่ๆที่ชอบเสี่ยงโชคอีกแล้วหลังจากที่ใหม่เป็นสะพานบุญบอกไว้เลขเด็ดและทำให้แฟนๆถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายงวดและงวดนี้เป็นงวดที่14แล้วด้วยที่ลูกชายนำโชคมาให้โดยใหม่ได้โพสต์ภาพลูกชายที่เป็นข้อความเขียนไว้ว่าเฮ้อะไรนะคนถูกเลขจากผมหรอผมละงงให้แม่นตั้งแต่อยู่ในท้องยันออกมาแล้วเลยนะลูกและแคปชั่นข้อความที่เขียนที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยชินะอะไรกันผมละงงถูกเลขจากผมกันอีกแล้วเหรอครับจากภาพนี้ผมไม่รู้เรื่องผมแค่กินนมจากเต้าอยู่ครับยังไงก็ยินดีด้วยนะครับงวดที่14แล้วที่ให้เลขพ่อยกแม่ยกแม่นยกเวนแม่ @SHINA-SIPUN เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยชินะโดยก่อนหน้านี้ใหม่ได้โพสต์คลิปน้องชินะและแฟนๆแห่ตีเลขเด็ดซึ่งแฟนๆก็เข้ามาขอบคุณน้องชินะกันใหญ่สำหรับเลขเด็ดในงวดนี้ใหม่สุคนธวาฟาดกลับชาวเน็ตคอมเมนต์ดราม่าให้นมลูกในห้องพระใหม่สุคนธวาบันทึกโมเมนต์นอนให้นมลูกสุกจนลืมเจ็บถามตัวเองหรือเป็นเพราะเราไม่มีแม่แห่เตือนใหม่สุคนธวาจุ๊บปากน้องชินะแม่ฟาดกลับขออิสระในการเลี้ยงลูก